รมพิธีนะคะสวยงามมากเลยนะคะพี่เจียมค่ะค่ะผู้ถือป้ายนะคะเด็กหญิงณัฐสุดาชมนาวังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็เด็กหญิงจิดาภาผาโคตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พานพุ่มเงินพุ่มทองนะคะเด็กชายธนวัฒน์ข้ากลัวนักเรียนชั้นป.6เด็กหญิงวิชยาดาสายธนูผู้ถือพระบรมรูปเด็กหญิงสาวรักเพียงสมุทรเด็กหญิงปิยธิดากินนารีชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับป้ายอำเภอน้ำพองเด็กหญิงนพรัตน์สมศรีโยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ธงสีน้ำเงินเด็กชายธนวัฒน์ภูแซมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ป้ายอำเภอกระนวลเด็กหญิงพรประวีพันพรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ธงสีแดงเด็กชายชมเทขวัญชมปรัชญานุกูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อไปป้ายอำเภอเขาสวนกวางนะคะผู้ถือป้ายนะคะเด็กหญิงอินทิราพรมาโดนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ส่วนธงสีฟ้านะคะเด็กชายกฤษณะอุปถัมภ์ค่ะต่อจากขบวนของอำเภอเขาสวนกวางนะคะก็จะเป็นอำเภอซัมซุงค่ะพี่เทียบค่ะค่ะผู้ถือป้ายนะคะเด็กหญิงชลดามีศิลป์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ธงสีเหลืองเด็กชายอภิชาติสะอาดใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ป้ายสีม่วงของอำเภออุบลรัตน์นะคะผู้ถือป้ายนะคะเด็กหญิงยศวดีถนอมใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ธงสีม่วงเด็กชายวิทยากรนาเสนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ค่ะค่ะสำหรับขบวนนะคะที่กำลังจะเคลื่อนผ่านไปนี้จากอำเภอเขาสวนกวางนะคะคอนเซ็ปต์ปีนี้ชัดเจนมากเลยนะคะสวนสัตว์เขาสวนกวางมีตัวมัสคอตด้วยโบกมือหน่อยค่ะโบกมือทักทายท่านผู้ชมนะคะแล้วก็วันนี้มาให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกประเภทเลยนะคะจะไม่ให้เปลี่ยนนะคะจะให้อยู่กับเราทั้งวันจนถึงพิธีปิดใช่ไหมคะพี่เตียมคะใช่ค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะถือว่าเป็นสีสันหนึ่งของการจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้นะคะจากอำเภอเขาสวนกวางนะคะนำทีมโดยนะคะท่านนายกสมาคมครูอำเภอเขาสวนกวางนะคะท่านนายกชัยภูมิยศรุ่งเรืองนะคะที่ท่านได้ให้เกียรตินำนักกีฬาแล้วก็ขบวนนะคะขบวนพาเหรดร่วมพิธีเปิดในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งวงดุริยางค์นะคะวงต่อไปที่กำลังจะเคลื่อนผ่านท่านณบริเวณด้านหน้าประพิธีแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวงดุริยางค์จากโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือนะคะอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการสุริยาชัยวงศ์ทิศนั่นเองนะคะท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มาในวันนี้นะคะสีม่วงคือจำสีได้เลยนะคะสวยงามมากสวยงามมากค่ะยิ้มแย้มเลยลูกยิ้มหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะฝึกซ้อมมานี่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะศึกษาปีที่5ของโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์นะคะเป็นผู้ถือป้ายของอำเภอซัมซุงซัมซุงมาในสีเหลืองค่ะคอนเซ็ปต์สีเหลืองนะคะเหลืองอร่ามงามตานะคะมีคณะครูผู้ฝึกสอนนะคะให้เกียรติร่วมขบวนกับนักกีฬาด้วยนะคะถึงแม้จะมาไกลแต่ก็ให้พระความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะคะมาไกลนี่มาคว้าชัยหรือเปล่ายังไม่แน่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้ติดตามชมค่ะกีฬาทุกประเภทขบวนสุดท้ายค่ะพี่เตรียมค่ะจากอำเภออุบลรัตน์ค่ะสีม่วงนะคะสัญลักษณ์มาเลยนะคะจากอำเภออุบลรัตน์นะคะผู้ถือป้ายนะคะเด็กหญิงยศวดีถนอมใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะ